แต่มันมีคนบางประเภทที่เป็นคนใจบาปมาอีกการไม่ทำทำอะไรฮะไปลักขโมยฮะไปงัดตู้บริจาคของวัดน่ะเอาอีกแล้วเป็นโจรใจบาปอ่ะอันนี้เกิดที่วัดของเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยตำรวจสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจากพระสมุทรมโนวัฒน์ธรรมโชโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาวาสนะครับท่านก็บอกว่ามีคนร้ายเนี่ยเข้าไปงัดตู้บริจาคภายในศาลาบริจาคก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นตู้บริจาคใต้รูปเหมือนหลวงพ่อโตมีร่องรอยถูกคนร้ายงัดจนหลุดออกแล้วก็หยิบเงินที่มีผู้มาบริจาคได้จำนวน500บาท500บาทก็ยังเอาขณะที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับของวัดก็จับภาพได้ชัดเจนว่าคนร้ายเนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นมาเป็นกลุ่มเลยขี่จักรยานมาแบบเนี้ยมากัน5คนนะครับปั่นจักรยานกันมา3คันหนึ่งในคนร้ายเนี่ยเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อยืดสีเขียวกางเกงขาสั้นเดินเข้ามาภายในศาลาแล้วก็มางัดเอาตู้บริจาคก่อนที่จะเดินออกไปแล้วก็กลับเข้ามาพร้อมกับถุงพลาสติกรวมถึงมีการล้วงเอาทั้งเหรียญแล้วก็ธนบัตรเนี่ยในตู้ไปกว่า500บาทใช้เวลาในการปฏิบัติภารกิจ5นาทีเท่านั้นแล้วก็พากันหลบหนีไปเอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนหน่อยครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาดูภาพวงจรปิดแล้วก็เห็นว่าเป็นเด็กวิรุ่นเด็กดมกาวครับเป็นเด็กวิรุ่นดมกาวแล้วก็คงจะไม่มีเงินแล้วครับก็เลยต้องมาเอาเงินของวัดนะครับมาถ้าไม่มีเงินก็เข้ามาขอได้ครับไม่ต้องมาถึงมางัดกันแบบนี้ดีกว่าครับถ้าทำแบบนี้มันไม่ดีต่อเขาแล้วก็ไม่ดีต่อทางวัดด้วยครับนะเนี่ยตำรวจรู้ตัวกลุ่มคนร้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะติดตามจับกลุ่มตัวต่อไปนะครับมีทุกหย่อมย่าเลยนะฮะแก๊งขโมยเงินจากตู้บริจาคในวัดนะฮะคุณผู้ชมดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18นิว18